สวัสดีครับพี่ยูไม่สดใสเพียแดดครับ2วันเต็มๆนะครับไปตากแดดมาก็เลยอาจจะไม่ได้สดใสนะฮะสนุกกับทุกคนนะครับแต่ว่าทำไมน่ารักอีกเมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวอาจผูกพันเมื่อลองผิดก็ผูกพันเมื่อใกล้ชิดมานานเล่นไม่ได้ก็ไม่เล่นนะครับฮัลโหลวอนพรุ่งนี้ไลฟ์ไหมคะพรุ่งนี้ผมมีงานนะครับพรุ่งนี้ผมมีงานไปกับการนัชชานะครับไปโปรโมทอะไรสักอย่างนะครับขอบคุณของขวัญทุกชิ้นนะครับผมร้องเพลงไม่ได้อ่ะไปเจอกันอินสตายืนมองดูอาทิตย์ลอยฟ้าไปไกลจากยังคิดตรงนี้ตัวเธออยู่ตรงนั้นฉันขึ้นมาบนฟ้าเธอรู้สึกอย่างไรตามมาจาก TikTok สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็1 ทุ่ม 35 นาที เจอกันแค่เรื่องเดียวอ้าวพี่หมูก็ไปดูอยู่ TikTok ผมด้วยเหรอผมร้องไม่ได้วันนี้ร้องเพลงไม่ได้ก็เลยจะเข้ามาพูดคุยกัน
นะครับสวัสดีพี่หมูอีกครั้งนะครับ Left you on side มีคิดถึงนะครับคุณหล่อคิดถึงครับหนูมาแล้วพี่หมูอ๋อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับแผลหายหรือยังยังครับถ้ายกเท้าขึ้นมาก็อาจจะดูไม่ดีนะครับยังปวดไหมคือเล็บแตกครับแต่ว่ามันไม่เจ็บถ้าไม่บีบแรงๆนะครับมองขึ้นไปบนฟ้าถ้าเธอเห็นดวงดาวมากมายอยู่กับฉันกับฉันไปทุกทางและทุกแห่งผมภาพยนตร์ที่ไปดูธนูใช่ต่อกับหนูนาเล่นแผลกายยังหายขาดแต่แผลในใจนี่สิทำไมอ่ะพี่หมูสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับแผลเป็นยังไงบ้างไม่เจ็บแล้วครับเดี๋ยว3 ทุ่มผมต้องไปฟิตเนสนะครับพ่อกษัตริย์เพิ่งมาไลฟ์กับแฟนเอ้ยไม่ใช่ยูยูหน่อยนะพิงพลอยอะไรครับคิดถึงลูกพูนกับคุณกาซาครับผมก็คิดถึงเหมือนกันครับแต่มันก็ต้องจบนะครับรอชมเรื่องต่อไปนะฮะยอรอคิดถึงพอมั้ยจ๊ะคิดถึงครับคิดถึงทุกคนเลยครับเมื่อคืนกินไปใช่มั้ยที่แล้วครับฟอร์มมาเลเซียสักหน่อยแล้วกันนะไปกินอะไรอย่างไรเรียบร้อยนะครับหล่อแท้ค่ะซ่องไว้ไว้จะได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอหาฟิลเตอร์ก่อนได้ครับตกใจเลยพี่ตกใจทำไมขอขึ้นมาไม่ใช่หรอก็ไม่คิดว่าพี่จะรับเราขอหาฟิลเตอร์ก่อนนะพี่โรโอเคครับรอได้ครับประมาณ 3,300 คนรอได้อยู่แล้วครับชื่ออะไรครับชื่อก่อนคุณโบไม่เป็นไรครับหลายคนรอหลายคนรออยู่นะครับนึงค่ะคิดว่าจะได้ทุกคนรอเวลาฟิลเตอร์แป๊บนึงครับเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเปิดไฟด้วยชุดใหญ่นะฮะชุดใหญ่เลยเหรอครับไม่คิดว่าจะได้เลยหนูขอพี่หลายรอบมากขอจนโดนแบนอ่ะจริงเหรอครับโดนแบนด้วยเหรอมันแบนใครแบนโดนแบนทุกรอบโอ้งั้นดีใจด้วยนะครับที่รอบนี้ไม่โดนแบนนะครับแคปได้ไหมคะขอแคปได้ครับมีไหมคะคำนี้นะครับยิ้มหน่อยสิครับไม่ยิ้มเลยเหรอทำไมหน้าบูดไม่เห็นติดเลยพี่สบายดีนะคะสบายดีครับสบายดีไหมครับคุณโบดูพี่ทุกรอบไปเหรอครับขอบคุณครับแล้วพี่หล่อมากหล่อแบบหล่อเลยขอบคุณครับเอาถ้าผมมาไลฟ์บ่อยๆเบื่อไหมซึ่งมันก็ไม่เห็นมีอะไรมันก็เหมือนเดิมอะอยากให้ผมทำอะไรมากกว่าไม่เบื่อครับเอาแค่อยากเห็นหน้าขอบคุณครับทำไมแอบกระตุกอ่ะกระตุกปะกระตุกอ่ะเนี่ยเรียบร้อยนะครับคุณโบ
อ๋อไปเปลี่ยนฟิลเตอร์มาก็เลยกระตุกนิดนึงอ๋อพี่ก็ฟิลเตอร์เหมือนกันค่ะก็ชอบพี่ยูโรมากๆนะคะติดตามผลงานเรื่อยๆตั้งแต่อะไรนะมาซูโรโนกันครับขอบคุณครับที่ติดตามจนถึงทุกวันนี้ติดตามเรื่อยๆค่ะตลอดไปอยู่จังหวัดอะไรครับชลบุรีค่ะชลบุรีอ่ะครับไว้มีโอกาสถ้าผมได้ไปชลบุรีต้องมาเจอกันนะครับค้างซะแล้วนะครับขอบคุณน้องโบนะครับน้องโบสิรินดาเป็นแฟนคลับตั้งแต่มาทุรสโลกันก็2ปีได้แล้วนะครับอิดจังใส่เสื้อไซส์อะไรครับผมชอบจริงๆกับผมใส่เสื้อไซส์ M แต่ว่าผมมาชอบใส่เสื้อตัวที่มันใหญ่กว่าเพราะว่ามันจะได้ดูไม่อ้วนนะครับสดๆเราไม่มีเรื่องจริงไหมยูแอบปื้มพี่หมูผมก็ปื้มไปหมดแหละพี่ยังไม่ชินอีกแล้วอิจฉาอิจฉาสิวยังไม่หายครับแต่ว่าฟิลเตอร์สามารถช่วยได้นะขับรถอยู่เหรอครับเปล่าค่ะพี่สาวขับเพลินอ๋อโอเคครับอยู่ไหนครับเนี่ยพี่ยูหนูขับไปบ่อยมากอะอ๋อมาบ่อยมากเลยเหรอยินดีด้วยครับรอบนี้ได้ขึ้นมาแล้วเห็นพิมมาว่าอิจฉาอิจฉากำลังไปไหนครับเนี่ยมาเซนลาดค่ะอ๋อเซนลาดไปทำอะไรเซนลาดครับมาซื้อของให้พี่ค่ะซื้อของไปจอดตรงไฟเร็วๆอ๋อไปจอดตรงไฟเร็วอายุเท่าไหร่ครับเปิดไฟดีระวังด้วยนะบอกให้หนูขับก่อนโอเคให้หนูเลือกซิสเตอร์บ้างได้เขายังไงอะแล้วถึงเซล่าหรือยังถึงแล้วค่ะกำลังจอดรถขับกลับหน่อยอุ้ยผมอ้วนจังขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณครับครับไปซื้อของได้เลยครับไม่รบกวนแล้วครับไว้ขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับครับไว้มีโอกาสเจอกันนะครับเอ้ยเดือนนี้เหมือนผมจะมีงานที่กรุงเทพนะก็ถ้าว่างๆก็มาเจอกันได้นะครับโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายครับร้ายครับเขาพิมพ์มาบอกว่าถ้าเป็นฉันฉันคงช็อกเอ้ยแล้วผมกดไปถ้าเขาช็อกมาทำไงอ่ะปฏิเสธจริงๆด้วยปฏิเสธนะครับถ้าเป็นฉันฉันคงช็อกปฏิเสธไปแล้วพี่อยู่กลับถึงบ้านกี่โมงผมกลับมาถึงกรุงเทพก็บ่ายโมงครับก็แอบไปนอนมาครับเหนื่อยมากเพลียแดดนะเมื่อคืนนอนตีสองกว่านะครับวันนี้เจอพี่ด้วยค่ะเจอที่ไหนครับขอกำลังใจในการสอบหน่อยตกมาจากสวรรค์เจ็บไหมคะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับทุกคนฉันผู้รอขึ้นไลฟ์คุณซาร่าออฟฟิเชียลคุณเตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับ
เพราะว่าผมกดไปหาคุณเรียบร้อยแล้วคุณซาร่าออฟฟิเชียลเฮ้ยขายของปะเนี่ยทายอินของเต็มหลังเลยฮัลโหลสวัสดีครับคุณซาร่าไม่คิดว่าจะเป็นทำอะไรอยู่ครับขายรังนกเหรอครับข้างหลังไม่ใช่ทำงานอยู่อ๋อขายของเหรอครับได้ค่ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วไม่มีลูกค้าไม่ได้เข้ามาเหรอทำไมมาเล่นไลฟ์ได้อะครับลูกค้าก็มีแต่ก็ว่าโอเคครับยอดก็ถ้าลูกค้าเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าฝากติดตามพี่ยูโรด้วยนะครับอย่างเงี้ยช่วยกันนะครับได้ค่ะต้องช่วยกันนะได้เลยรอติดตามอยู่นะคะขอบคุณครับคุณซาร่าสบายครับสู้ๆครับเป็นเราบ้างพี่โลหนูต้องทำยังไงถึงจะได้คุยกับพี่เปิดกล้องให้กำลังใจสอบหนูหน่อยได้ครับได้สวัสดีครับพี่ยูอุ้ยพี่ตาสวัสดีครับอ้าวมาฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสอบเหรอครับครับสู้ๆนะครับขอให้สอบผ่านนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็อ่านหนังสือนะครับสอบอะไรครับผมคุยกับใครครับฮัลโหลสอบไปภาคค่ะสอบไปภาคก็สู้ๆนะครับอ่านหนังสือนะครับขอฮะทำไมผมไม่เห็นหน้าล่ะเขินค่ะใช่ต้องก่อนเอ้ยยังไงใช่ไงนี่ยังไงฮัลโหลฮัลโหลครับค่ะทำอะไรอยู่ครับอยู่กับใครครับเนี่ยอยู่กับเพื่อนค่ะพอดีว่าเรียนหออ๋อเรียนอยู่เหรอครับเรียนประจำค่ะแล้วก็อยู่หอกับเพื่อนนะคะอ๋ออยู่หอกับเพื่อนโอเคครับชวนเพื่อนติวกันอ่านหนังสือนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะครับพี่กระแตอยู่ไหมครับพี่แตเข้ามาไหมครับผมเถื่อนแท้พี่กระแตคือภรรยาคุณต้นตะวันนะครับที่เป็นคนผลิตสามีชั่วคืนให้ทุกคนได้ชมกันนะครับได้โปรดอวยพรให้หนูติดมหาลัยทีผมไม่ใช่พลาดนะครับแต่ผมให้กำลังใจแล้วกันครับสู้ๆนะครับขอให้ติดมหาลัยนะครับอยากไลฟ์ต้องไปมูที่วัดไหนอ่ะอีกสัก2คนนะไม่งั้นมันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอรุณสวัสดิ์งานของคุณสวยงามมากเนินเขาที่บราซิลมีความสุขมากเกี่ยวอย่างกับเนินเขาที่บราซิลเนินเขาในบราซิลมีความสุขมากที่จะมากับคุณจูอะไรงงเลยผ่านเขาแปลภาษามาป่ะครับค่าเน็ตเท่าไหร่คะพี่ถึงจะเห็นบ้างคะสารมูเตลูเข้าทุกคนแล้วเพราะพี่ยูโรขอเถอะพร้อมมากเอาหนูขึ้นเลยอ่ะพร้อ
้อมมากเอาหนูขึ้นเลยพี่ยูโรสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ยูเป็นโควิดพี่อ้าวเป็นโควิดเหรอครับค่ะ2ขีดเมื่อวานหนูเพิ่งขึ้นเลยอยู่ไหนเนี่ยจะบินฉะเชิงเทราค่ะอันนี้อยู่บ้านเหรอครับค่ะกักตัวพรุ่งนี้ต้องไปหาหมอตอนเช้าตอนนี้คือแบบว่าหนูเจ็บคอมากเวอร์แล้วแบบจมูกหนูคือหนูหายใจไม่ออกตอนนี้จริงไหมเนี่ยแล้วหนูพี่ยูแล้วหนูก็ต้องกินน้ำร้อนกินกับเขาเรียกว่าอะไรกระชายขาวอะค่ะอยู่กับใครครับรสชาติมันแย่มากพี่อะไรนะคะอยู่กับใครครับอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่หนูเป็นขีดเดียวแต่หนูสองขีดคือแบบหนูเกมอะพี่ยูโรแต่แบบหนูไม่ซีเรียสเกมแบบคุณไม่ได้ไปต่อค่ะไม่ได้ไปต่อไม่เป็นไรมันไม่หนักก็ใช่ไหมพี่ยูเป็นอะไรมากนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยเหมือนกันแล้ววันที่9หนูก็สอบแต่คือหนูแบบวันที่9หนูสอบผิดพี่แต่คือแบบหนูไม่รู้หนูจะหายทันไหมอะเฮ้ยไม่ทันไม่ได้นอนเลยไม่ทัน ไม่ใช่มันหายทันแต่ว่ามันต้องกักต่อนี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่มันต้องกักต่อหนูจะบอกหนูจะบอกว่าเมื่อคืนหนูไม่ได้นอนเลยพี่ยูหนูอะเครียดใช่ไหมแน่นหน้าอกแล้วอ๋อใช่คือหนูไม่ได้หนูไม่ได้เครียดอะไรมากแต่คือว่าหนูแน่นหน้าอกนอนไม่ได้แล้วคือแบบกินยาทีพี่ฟ้าทลายโจรประมาณ8กว่าเม็ดอะแล้วหนูแบบกินโชว์กินเห็นไหมคนติดโควิดเขายังมีความสุข energy สุดยอดมากกินฟ้าทลายโจรโชว์ไปเลยนี่ค่ะทายอินเขาไม่ได้จ่ายทายอินนะเขาไม่ได้จ่ายพี่ยูหนูขอถ่ายรูปหน่อยหนูดีใจมากพี่รู้ไหมพี่เป็นพระเอกคนแรกเลยนะที่หนูอะคือหนูเป็นติ่งบางทันพี่เนี่ยหนูเป็นติ่งบางทันกับพี่แบมแบมแล้วทีนี้หนูว่าเห็นพี่ขึ้นฟีดกับพี่พิงพอยแล้วหนูอะแบบเฮ้ยพี่คนนี้หล่อใครอ่ะหนูตาม IG เลยพี่แล้วมีเพื่อนหนูคนนึงอ่ะเนี่ยมันก็ดูไลฟ์อยู่ตอนเนี้ยหนูแบบเฮ้ยพี่คนนี้หล่อเวอร์หนูก็เลยแบบไปตามฟอลโล่ IG แล้วกันหนูดูพี่ทุกไลฟ์จริงๆพี่แต่แบบเมื่อคืนน่ะพี่มาไลฟ์ดึกหนูไม่ทันดูมั้งหนูแบบไม่สบายเกมเมื่อวานนี้หรอที่ทำไมอยู่ๆอาการมาก็เลยแทงใช่มั้ยค่ะก็คือเมื่อวานรู้สึกเจ็บคอหนูรู้สึกเจ็บคอก่อนแล้วหนูว่าเป็นภูมิแพ้พี่ยูหนูเป็นภูมิแพ้มาก่อนคือมันอาจจะสุดมันสุดเร็วสุดเร็วเวอร์พี่คือแบบหนูพูดไม่ถูกอ่ะมันแบบมันไข้มันสูงมันสูงเลยพี่คือสมมติว่าเนี่ยเมื่อวานหนูไปส่งลูกกุ้งไม่เข้าใจหนูไม่รู้พี่ยูเข้าใจหนูหรือเปล่านะส่งลูกกุ้งค่ะอยู่ที่บ้านแหละทำธุรกิจนี้ธุรกิจอะไรนะส่งลูกกุ้งอะค่ะพี่คือเหมือนแบบลูกกุ้งขาวใช่ลูกกุ้งขาวแม่นอกคือต้องเอาหน่อจากภูเก็ตอะค่ะขึ้นเครื่องบินครับใช่แล้วทีนี้หนูก็ต้องไปส่งบ่อขึ้นแล้วนี่แหละไปจังหวัดอะไรนะสมุทรปราการหนูก็ว่าแบบชั้นเกมนั่นแหละค่ะทำไมเอาไปที่นู่นใช่ไหมน่าจะติดที่นู่นใช่ไหมใช่พี่หนูไปส่งลูกกุ้งแล้วแบบคือพี่ดูนะพี่อยู่คือหนูขึ้น2ขีดหนูเกมแล้วไม่เป็นไรสู้ๆขอให้หายไวๆนะครับคือแบบหนูดีใจว่าพี่รับไลฟ์หนูน้ำตาจะไหลบ้างว่ามาฉันเซาบ้างนะพี่หนูแบบอยากเจอมากเวอร์มากเวอร์ครับผมขอบคุณครับน่ารักมากเลยผมพูดไม่ทันเลยนะครับผมเป็นคนพูดคนเดียวได้มากๆเลยชื่ออะไรอ่ะชื่อแก้มค่ะชื่อแก้มเหรอครับค่ะชื่อแก้มขอให้หายไวๆนะจะเรียกน้องแจ้มก็ได้น้องแจ้มโอเคขอให้น้องแจ้มหายไวๆนะจ๊ะของขีดนะคะหนูครับเป็นกำลังใจให้น้องแจ้มกันด้วยนะครับทุกคนถ่ายรูปหน่อยพี่ยูหนูจะเอาไปขิงค่ะเพื่อนเดี๋ยวหนูเลือกฟิลเตอร์ดีๆก่อนไม่สวยหาแสงตรงนี้แหละเลิก1,2,3แล้วหนูว่าตรวจโควิดตามที่พี่ลงใน TikTok ด้วยนะพี่รู้ปะหนูแยงจมูกตามพี่เลยตามพี่นั่นแหละมันไปขึ้น2ขีดเลยขีดค่ะโอเคแต่ไม่ไอใช่ไหมครับมันมีบ้างนะพี่แต่คือว่าเสียงหนูธรรมดาหนูไม่ได้เป็นเสียงแบบนี้มันแบบคอหนูตอนนี้คือแห้งแล้วมันแบบพรุ่งนี้หมอบอกว่าต้องตรวจที่โรงพยาบาลค่ะต้องตรวจที่โรงพยาบาลว่าแบบ
เชื้อลงปอดไหมถ้าลงก็นอนที่โรงพยาบาลบางปงไปเลยสิคะขนาดเจ็บคอยังพูดขนาดนี้ถ้าไม่เจ็บคอเนี้ยคือพูดได้คนเดียวยาวๆเลยใช่ไหมน้องแจ้มใช่คือแบบที่แบบเงียบๆไปเลยแต่แบบหนูอ่านมิ้นให้อะไรอย่างนี้โอ้คุณมากก็หายไวๆนะครับเป็นกำลังแล้วต้องไปโรงพยาบาลปะไปค่ะพรุ่งนี้ไปเดินนั่งรถกระบะนั่งท้ายรถไปเลยอ๋อพ่อจะไปส่งหรอค่ะพ่อไปส่งเพราะว่าแบบคือหนูเองอะพี่แบบพ่อแม่หนูไม่อยากให้เขาติดหรอกเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีแบบมันก็ต้องใช้เงินบ้านก็ต้องจ่ายรถก็ต้องจ่ายอะพี่แบบนี่ก็สงสารแม่กับพ่ออ่ะน่ารักมากๆเลยครับใช่สุดยอดครับหนูสู้ชีวิตแต่พี่ขายครีมช่วยพ่อแม่แบบสู้ชีวิตมากเวอร์โอเคโอเคบายบายให้คนอื่นคุยด้วยผมไม่ได้พูดเลยนะครับบายบายนะไม่ต้องพูดเลยหนูแบบบายบายเดี๋ยวไว้โอกาสถ้าว่างๆผมแบบไม่มีแรงเดี๋ยวผมจะเชิญน้องแจ้มขึ้นมาอ่านเมนให้นะได้พี่หนูได้เสมอหนูชอบพี่กับพี่พิงพลอยมากหนูจินแล้วก็จินพี่กับพี่เค็มด้วยหนูพร้อมพายเรือมากเวอร์โอเคมากขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะดูแลตัวเองดีๆนะพี่ยูเดี๋ยวหนูไปโรงพยาบาลเฮ้ยหนูขอกำลังใจก่อนขอกำลังใจพรุ่งนี้หนูไปโรงพยาบาลให้แล้วไงให้ไปหลายครั้งแล้วนะพูดไม่ทันเลยใช่ก็ขอให้หายไวๆนะขอให้ไม่เป็นอะไรมากไม่มีเอฟเฟกต์อะไรมากถ้าหายแล้วก็ขอให้กลับมาปกติทุกอย่างปอดไม่เป็นอะไรเลยนะครับขอบคุณค่ะดูแลตัวเองดีนะพี่ยูขอให้สุขภาพกลับมาดีไวมากเวอร์ไวมากเวอร์ไปเลยมันตาย บายค่ะบายบายค่ะบ้างเด้อแบบพิมพ์ไปมันไม่เห็นจริงหนูเข้าใจแหละเน็ตหนูมัน9บาทหนูเข้าใจได้พอเข้าใจได้ไม่9บาทนะพูดจะไม่กระตุกเลยเนี่ยอุ๊ยจะไปบอกใครนะหนูใช้เน็ตถูโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเก่งมากหนูที่ไปไม่เป็นเลยอ่ะดิใช่ทุกคนน้องแจมเป็นโควิดนะครับน้องเมื่อกี้ก็ขอให้น้องหายไวๆนะครับตอนนี้ผมอยู่คนเดียวแล้วผมสามารถพูดได้แล้วนะครับ energy น้องเยอะมากทั้งที่น้องไม่สบายนะครับพูดเก่งมากเวอร์คุยบ้านคุยบ้านโอ้โหอีกคนหนึ่งนะโทรคุยกันไหมขนาดเจ็บคอน้องแจมสุดยอดอีกคนนึงนะครับเดี๋ยวผมต้องลงแล้วนะครับรับหน่อยค่ะพี่ยูยิ้มน่ารักมากพี่ยูไปไม่ถูกเลยใช่ใช่ปกติจะเจอแต่แบบพอกดเข้าไปก็จะเงยหน้าขึ้นฟ้าอุ้ยเขินอุ้ยไม่เอาตื่นเต้นอ่ะไม่รู้ว่าจะได้เข้ามาแต่พอเมื่อกี้นะครับทำให้ผมกลายเป็นคนที่ตื่นเต้นแทนเลยนะฮะจงกดเที่ยงป้าขอเถอะลูกกู๊ดไนท์พี่โรกู๊ดไนท์นะครับใครจะเป็นสุดท้ายของไลฟ์นี้นะครับได้โปรดบุญที่ทำมาขอให้ได้ไลฟ์โอมจะเป่าคาถามหาละรวยโอ้โหจะรับใครดีครับทุกคนผมไปเข้าหน้านี้ดีกว่าเข้าหน้าคนที่ขอมาดีกว่าจะสุ่มแล้วนะคนกดเข้ามา700คนนะครับตอนนี้ปึ๊บกดไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะกดพี่ขวัญหน่อยค่ะเขาชอบว่ะสวัสดีครับอ้าวเรียบร้อยครับครบแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้เข้ามาแล้ว
ต้องไปวัดไหนคะสู้ชีวิตแบบแบบสิพี่ยูพรุ่งนี้ไลฟ์กี่โมงไม่ทราบเหมือนกันพรุ่งนี้ผมมีงานนะครับเอ้ยเหมือนไลฟ์เดี๋ยวนะครับผมขอดูอันนี้ก็เหมือนว่าจะแต่ไม่ใช่ไลฟ์ในไม่ใช่ไลฟ์ในไอจีผมนะสักครู่ครับผมขอดูก่อนไม่เจอแล้วอ่ะพี่ตั้มเข้ามาดูมันคืออันไหนครับพี่ตั้มพรุ่งนี้อ่ะมันจะมีไลฟ์ของช่องนะครับแต่ว่าผมหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วครับบอกคิดถึงน้ำเลยครับพี่น้ำสวัสดีครับพี่น้ำเมคอัพนะครับเป็นช่างแต่งหน้าละครที่ผมเคยเล่นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องม่านบังใจนะครับสวัสดีพี่น้ำอีกรอบนึงครับมีงานที่กรุงเทพวันไหนรอติดตามไหมครับเดี๋ยวผมจะแจ้งทางอะไรนะ Yulo underscore official นะครับแอดมินจะแจ้งให้น้ำกักตัวอยู่น้ำเหงาอุ้ยสู้ๆนะครับคุณน้ำดูไลฟ์ไปด้วยครับไม่เหงาครับแต่ดูจากแบต74จนเหลือ64ไลฟ์ไหนๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมน่าจะสตอรี่บอกจริงๆหรือไม่ก็อาจจะมาไลฟ์เรียกทุกคนมาแล้วก็ไปดูไลฟ์กันนะครับเสียใจที่เมินทุกทางไม่เคยติดหนังเลยพี่ยูโรเล่นหนูติดหนังเลยหนูติดหนังไม่เคยติดหนังพี่เลยอันนี้คือก๊อฟวางเลยใช่ไหมครับกลัวผมไม่เห็นใช่ไหมขายขำเก่งเวอร์คนนี้พี่เมินหนูเข็มซ่อนปลายถ่ายเสร็จหรือยังไม่เสร็จครับคืออยากคุยกับพี่ยูสักครั้งแต่ไม่เคยได้เลยรอบหน้านะครับมาคุยกันใหม่นะครับวันนี้ผมต้องออกไปฟิตเนสแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยกันด้วยก็อาจจะไม่ได้อ่านเม้นทุกคอมเมนต์อาจจะไม่ได้คุยกับทุกคนนะครับแต่ก็ดีใจนะครับที่ทุกคนเข้ามาพูดคุยกันนะครับสวัสดีคุณบีชิโนรินะครับโอ๊ยหล่อมากกระสะคุณบีชิโนริคิดถึงนะครับไว้มีโอกาสเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับทุกคน